าคุณอยากรู้เรื่องราวของ GTH แบบจัดเต็มแค่เพียงเปิดช่อง Play GTH On Air ช่องบันเทิงที่จะรายงานข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมทั้งให้คุณได้ชมภาพยนตร์ของ GTH แบบจุใจอีหน้าเป็นผีงั้นเหรอเมียไอ้มาเป็นผีอีอ้อเป็นผีอ้วนอกอันอู่อ่องอ่อนมันเป็นผีเองๆอ้วยพูดอะไรของมึงวะฮะเอ็นเอ็นอีอีอะไรใครจะฟังออกรับชมเพลง GTH On Air ได้แล้วผ่านทางช่อง11บนกล่องรับสัญญาณ GMMZ และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศและร่วมสนุกกับเพลง GTH On Air ได้ผ่านหลากหลายช่องทางออนไลน์ชอบ GTH ชมเพลง GTH On Airรายการใหม่แกะกล่องเลยครับฮอร์โมนโฮมรูมผมก็เป็นหัวหน้าห้องของห้องนี้นะครับโฮมรูมนะครับท็อปประพัฒน์โชคจินดาชัยครับผมส่วนผมเนี่ยรองหัวหน้าห้องที่มีอำนาจใหญ่กว่าหัวหน้าห้องค่ะจุฑาวุฒิพัทรกำพลครับก็ยกให้เขาหน่อยฮะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่ด้วยอย่าแย่งนะแล้วมีอาจารย์ประจำชั้นของเรานะครับคุณยงทรงยศสุมานันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็นักแสดงของฮอร์โมนชาที่มาร่วมอยู่ในคลาสของเราด้วยนะคุณพีชคุณตั้วคุณกันแล้วก็คุณฝนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องบอกเลยว่ารายการของเราก็หาดูได้ที่นี่ที่เดียวนะครับ Play GTH On Air ทุกวันจันทร์3ทุ่มตรงซึ่งก็เป็นรายการที่ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะเปิดซีรีส์ไปด้วยแล้วก็นั่งดูไปด้วยแล้วก็พูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์แล้วก็มีหลายประเด็นที่เราจะมาถกกันอาจจะมีสาระบางส่วนแล้วก็ไม่มีสาระก็คือแยกเป็นสัดส่วนมา10 90ใช่ฮะ10 10นี่คือสาระใช่มั้ยครับ10นี่คือละเฮ้ยเล่นโอ้โหตัวนี้เอาใหม่ๆ10ใหม่ๆ5 4 3 2เรา10นี่คือไร้สาระเอาใหม่ๆอันนี้ควายฮะเราแบ่งสัดส่วนเป็น10 90นะครับ10นี่คือไร้สาระใช่มั้ยฮะ10นี่คือสาระนี่คือการคุณดูไว้โทษๆเพิ่งเตือนก็ต้องขอถามพี่ยงก่อนเลยครับเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ว่ามันเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นฮอร์โมนสวัยวาวุ่นครับก็จุดเริ่มต้นก็คือว่าทางพี่ๆที่แกมมี่พี่บูนพี่จีน่าบอกว่าอยากให้เดี๋ยวพี่บูนนี่คือพี่บูนนี่คือคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมคุณชัยธรรมคุณเรียกว่าสนิทกันว่าพี่บูนเลยนี่คือหนึ่งญาติกันแล้วเป็นญาติกันแล้วผมเป็นทองในเรื่องกันฝากนะฝากตัวเดี๋ยวพี่บูนต้องไปกินข้าวกับพี่บูนที่บ้านที่บ้านไปบรันช์กันด้วยดินเนอร์ไปดินเนอร์นี่มีคนขับรถยังหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมไปขับให้ก็ได้เอาเข้าเรื่องไหมก็คืออากูไม่ใช่สิคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมก็พี่บูลย์กับพี่หน้ามาบอกว่าคือตอนนี้เจ๊มีช่องของเราเองทั้งแบบวันทั้งเพลงเรารู้สึกว่าเราควรจะมาทำเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ให้กับช่องของเราอะไรเงี้ยครับพอก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยต้องอยากลงมาคือจริงๆใจจริงเราก็อยากทำซีรีส์อยากทำละครเหมือนกันอยากทำละครที่มันมีโปรดักชันแบบหนังซึ่งมันจะเหมือนซีรีส์ฝรั่งก็เลยเอ้ยเป็นโอกาสที่ดีที่ลงมาทำแล้วก็มีน้องๆที่นักแสดงเยสที่เป็นรุ่นใหม่หลายๆคนที่เรารู้สึกว่าที่มากฝีมือที่ไม่มีงานดีกว่าที่กำลังตกงานอยู่ที่มาสลับไม่มีอะไรทำเลยเรียกมาเล่นซะหน่อยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนะแต่เจตนาเนี่ยก็คือว่าอยากทำงานด้วยครับก็เลยแบบชวนน้องมารวมตัวกันแล้วก็แบบว่าพัฒนาบทคาแรคเตอร์ที่มาจากเด็กๆเหล่านี้แล้วก็เอามารวมตัวกันเหมือนตอนที่สมัยตอนทำปิดเทอมใหญ่ครับหมายความว่าคือตอนนั้นมันเป็นนักแสดงวัยรุ่นยุคนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็รวมตัวกันอะไรเงี้ยแต่พี่ไมเคิลและพี่แพตตี้เนี่ยก็เป็นยุคนั้นที่ข้ามมายุคนี้ด้วยเพราะว่าตอนนั้นแพตตี้นี่เด็กสุดในเรื่องนะแต่ตอนนี้ก็คือแก่โตสุดในฮอร์โมนใช่อย่างที่พี่ยงบอกว่าพัฒนาคาแรคเตอร์แต่ละคนมาเป็นบทเนี่ยหมายความว่ายังไงฮะเจาะจงสักนิดนึงหมายความว่าอย่างตัวดาวนี่คือฝนเป็นคนอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่จริงๆไม่เชิงหมายถึงว่าเวลาพัฒนาคาแรคเตอร์จากนักแสดงเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าสมมติอย่างฝนรู้สึกว่าฝนเนี่ยมีรูปลักษณ์หรือว่ามีคาแรคเตอร์ตัวเองเนี่ยเหมาะกับอะไรเหมาะกับบทอะไรอ่ะน่าจะพอจับอยู่ในบทนั้นอ่ะ
มันอาจจะทำให้สื่อสารไปสู่คนดูได้ง่ายในเรื่องคาแรคเตอร์คือบทดาวในเรื่องเนี่ยเป็นบทของเด็กสาวจิ้นที่แบบว่าถูกแม่แบบว่าตีกรอบชีวิตไว้สูงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่รู้สึกว่าฝนเนี่ยเป็นคนที่มีลุคแบบเป็นเด็กแบบนั้นได้ลูกผมเยอะอย่างนี้ฟีลลิ่งลูกผมเยอะทุกคนเลยนะฮะจะเกี่ยวกับลูกผมไหมล่ะไม่เกี่ยวเกี่ยวกับฝีมือการแสดงมาที่พี่พีทบ้างคุณพีทนี่คือพัฒนาบทมาเป็นวินได้ไหมครับจริงๆพีทเนี่ยสิ่งที่ตอนที่เริ่มต้นเขียนบทแล้วก็ตอนแรกรู้สึกว่าเอ้ยมันมีลุคหรือบุคลิกอะไรบางอย่างที่เราสนใจว่ารู้สึกว่าเหมือนกับว่าพีทมันเป็นคนสนิทสนมกับคนง่ายเพราะมันสนิทสนมกับคนง่ายแต่เรารู้สึกว่าแต่ว่ามันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะแต่มันดูเหมือนไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรมีความผูกพันกับใครแบบในระดับที่แบบลงลึกหรือเปล่าคิดเอาเองพอคิดจากจุดนั้นก็รู้สึกว่ามันมีคาแรคเตอร์ของคนที่แบบว่าเป็นคนป๊อปปูล่าในโรงเรียนที่เล่นสนุกกับความสัมพันธ์อ่ะครับอันนี้เป็นการคิดต่อยอดนะนี่กำลังเล่นสนุกความสัมพันธ์อยู่ขันร่วมกับนักแสดงอันนี้กลายมาเป็นผัวเมียกำลังคิดทางอ้อมให้อยู่นะเหนื่อยเปิดเผยแล้วเหนื่อยคนตัดสินชนแล้วครับผมก็เลยกลายเป็นเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังไม่ได้จบเลยนะผมไม่รู้ถึงไหนคือแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบป๊อปปูล่าในโรงเรียนแล้วแบบว่าเล่นสนุกกับความสัมพันธ์เพราะรู้สึกว่าตัวเองหมุนทุกอย่างได้ก็อยากจะหมุนทุกอย่างต่อไปอ่ะไม่รู้เก็ทหรือเปล่านะแต่ก็เดี๋ยวรอดูซีรีส์ต่อใช่ครับงั้นเราโยมบอกคือวินเนี่ยความสัมพันธ์หลักเนี่ยที่เป็นศัตรูมันแค่เป็นศัตรูมั้ยพี่ของเขาก็คือของขวัญเป็นคู่รักคู่แค้นหรือเปล่าใช่เขาเรียกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าดิ้นกับฟันจริงๆไม่เชิงขนาดนั้นมันยังไม่ได้ถึงจุดนั้นน่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบว่าเด็กเรียนเด็กฉลาดทั้งคู่ที่พอเวลามาเจอกันแต่มีความคิดไม่ตรงกันอยู่อ่ะแล้วจะรู้สึกว่าคือบางทีเรารู้สึกคือการที่ขวัญทำให้วินสนใจมันเป็นเรื่องว่าวินมันมีคนที่แบบว่าหมุนรอบตัวเขาทุกคนเนี่ยมันลุกขึ้นมาประท้วงทุกคนก็ทำตามพอมีผู้หญิงคนนึงที่ดูน่าสนใจดูฉลาดได้ด้วยแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจปุ๊บไม่ทำตามอ่ะมันเลยทำให้วินสนใจคนนี้เป็นพิเศษครับผมแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งเลยกับวินและของขวัญกันอ้าวแล้วเรื่องคาแรคเตอร์คนอื่นด้วยใช่ไหมใช่ใช่ฮอร์โมนโฮมรูมครับสนับสนุนโดยแป้งคิวเพลสอีเวอรี่บีบีไลท์ตลับเดียวเนียนได้2ระดับสนับสนุนโดยแป้งคิวเพลสอีเวอรี่บีบีไลท์ตลับเดียวเนียนได้2ระดับเราเข้ามาสู่ฮอร์โมนโฮมรูมในช่วงที่2นะครับอยู่กับคุณครูยงแล้วก็นักเรียนของเราตัวพีชฝนแล้วก็กันเรามาถามกันเลยถึงเรื่องฟีดแบคแล้วกันออนแอร์ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่เอาในโซเชียลเน็ตเวิร์กก่อนเป็นที่กระหึ่มมากเลยก็จริงๆตอนแรกจะกลัวนิดนึงว่าเอ้ยเราทำละครทำซีรีส์มาฉายช่องแบบเคเบิลที่คนอาจจะยังแบบเป็นช่องเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเข้าถึงยากมันจะประสบความสำเร็จในแง่ของการที่คนมีโอกาสได้ดูมันเยอะมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็เอาจริงๆตอนที่แบบไปชวนน้องๆมาเล่นอ่ะนักแสดงหลายๆคนซึ่งแบบหลายๆคนก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้เหมือนเป็นแบบเป็นความกดดันเราไกลๆว่าเหมือนเราต้องรับผิดชอบว่าพอไอ้โปรเจกต์ซีรีส์ฮอร์โมนมันออนแอร์ไปแล้วมันต้องมีคนดูอ่ะตอนแรกจะกดดันตรงพาร์ทนั้นครับก็เลยแบบจะเห็นว่าแบบทุ่มเทมากในการแบบโปรโมทตังจะชวนแบบเนี่ยทุกคนมาช่วยกันแบบว่าทวิตโปรโมทลงเฟซบุ๊กตามสื่อในโซเชียลมีเดียซึ่งมันจริงๆแล้วอาจจะตรงกับกลุ่มเป้าหมายเราเพราะว่ามันเป็นวัยรุ่นเยอะใช่แล้วก็อยากให้เด็กเหล่านี้บอกต่อๆกันไปจนถึงผู้ใหญ่แล้วก็สุดท้ายแล้วพอมาถึงวันนี้วันที่มันฉายไปหลายตอนแล้วนี่ถือเป็นฟีดแบคที่เกินคาดนะเพราะว่าผมไม่คาดคิดว่าแบบว่าตอนมาถึงตอนนี้ฉายไปจนถึงตอน EP 4แล้วในวันอัดเทปเนี่ยคือตอนแรกกับตอนที่2มียอดวิวใน YouTube เกิน1ล้านไปแล้วมันก็เลยเป็นฟีดแบคที่คาดไม่ถึงครับจะไม่ตกมือให้ซีรีส์เรื่องนี้หน่อยแล้วครับแน่ๆคนเรามั่นใจว่ายอดวิวจะแซงกันนำสไตล์แน่นอนครับถูกต้องเดี๋ยวกันนำกี่ล้านวิวทีละหลักไหมทีละหลักนี่มา6หลักแล้วเอา7หลักแต่หลักก่อนเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆละครที่มีเนื้อขนาดนี้มีคนดูแบบหลักล้านวิวนี่ก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายแต่เขาบอกว่ายอดวิวบางเรื่องเนี่ยแบบว่าฉายตอนแรกเนี่ยก็อาจจะยอดวิวสูงสุดยอดวิวตอนต่อๆไปก็ค่อยลดลงไปรวบลงมาเยอะเหมือนกันแต่นี่เป็นยังไงพี่ตอนต่อๆไป EP 2ก็ตามมาติดๆ3นี่ยิ่งแบบกระชูกระชูพูดถึง EP 4โอ้ไม่มีเลยก็เดี๋ยวรายการของเราก็เดี๋ยวจะเชิญนักแสดงหลายคนที่จะมาร่วมพูดคุยกันในเอพิโซดต่อไปนะครับกับอีกอย่างนึงที่รู้สึกเซอร์ไพรส์ก็คือว่าตอนที่เราเริ่มต้นทำเนี่ยสิ่งที่กลัวคือว่าประเด็นหรือคอนเทนต์ที่เราพูดมันค่อนข้างแรงเนี่ยแรงแบบ
คือเนื้อหาค่อนข้างแรงก็จะกลัวนิดนึงว่าเอ๊ะคนเข้าใจไหมหรือว่าเด็กอาจจะชอบดูแหละเพราะมันเป็นภาพจริงๆมันเป็นภาพแบบแรงๆอะไรเงี้ยเด็กมันคงชอบดูแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะออกมาด่าหรือออกมาอะไรไหมปรากฏว่าคนได้มาดูกันปุ๊บแล้วเผอิญซีรีส์เราคงสื่อสารออกมาได้ชัดอะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้สักแต่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรที่มันแรงๆมันมีประเด็นที่เราจะพูดแล้วมันมีคำพูดของตัวละครที่มันแบบทำให้คนได้ไปคิดได้ อันเนี้ยมั้งที่ทำให้ฟีดแบ็กโดยภาพรวมมาถึงวันนี้ยังโอเคจริงๆแล้วพี่อยากจะให้นักเรียนเขามาดูคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมสำหรับซีรีส์นี้ความตั้งใจเป็นอย่างนั้นนะอยากให้วัยรุ่นดูกับครอบครัวดูกับพ่อแม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆตอนที่เริ่มต้นทำบทเนี่ยคิดว่ามันคงเป็นซีรีส์ที่แบบวัยรุ่นคงดูกันเยอะครับคือกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยหลังจากได้คุยกันเนี่ยทุกคนครับคุยหารีเสิร์ชข้อมูลจากเด็กๆหลายคนแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยนี่ขนาดเราเองที่สนิทกับเด็กๆเยอะขนาดนี้เรายังรู้สึกว่ามันมีมุมใหม่ๆของความเป็นวัยรุ่นที่เรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะแล้วบางทีเราก็ตกใจนะคือเรื่องบางเรื่องอะไรเงี้ยคือการเขียนบทเรื่องนี้มันเปิดหูเปิดตาคนทำงานคนทำหนังตรงนี้ก็คิดว่าซีรีส์เรื่องนี้พอมันออกไปถ้าผู้ใหญ่ได้ดูมันก็จะเปิดหูเปิดตาเขาให้เขาได้รู้จักวัยรุ่นทุกวันนี้จริงๆถามนักเรียนโรงเรียนเราก่อนถามนักเรียนห้องนี้แบบว่า คุณพ่อคุณแม่ได้ดูมั้ยอย่างฝนนี่ได้เพราะแม่แย่ง iPhone ไปดูตลอดเวลาคนดูอะไรอยู่ขอหมดเอามาดูคือแม่ลูกนี่ต้องแย่งกันดูจอ iPhone ตลอดที่มีที่บ้านเหรอบ้านไม่มีกล่องเอาเดี๋ยวบอกพี่ดูให้ส่งกล่องอ๋อพี่จานต้องมีจานใหญ่ขอจานบ้านมีทีวีไหมมีมีใช่ไหมไปเข้ายังถามเลยสองวันที่แล้วเองอ๋อเพิ่งเข้านี่รับมุกเร็วเลยแต่เราไม่ทันเลยนะถามพี่หน่อยแล้วกันว่าคุณเนี่ยอยากให้ผู้ใหญ่เข้าใจมุมมองในตัววัยรุ่นมากที่สุดที่แบบคิดว่าตอนเนี้ยเขาไม่เข้าใจเราจริงๆในเรื่องนี้เล่าเยอะเล่าในมุมที่แบบควรจะเข้าใจเยอะมากใช่เยอะมากคือมันเหมือนถูกเอาไอ้จุดสำคัญมาใส่หมดแล้วแหละครับเพราะฉะนั้นมุมอื่นไม่ค่อยสำคัญเท่ามุมที่พูดในซีรีส์เป็นมุมที่แบบผู้ใหญ่มักจะชอบมองข้ามชอบแบบเฮ้ยชอบแบบไม่ได้สนใจลูกเราในมุมแบบพาร์ทเบื้องลึกขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะเราจะเห็นลูกจากที่บ้านเอ้ยลูกดูเป็นเด็กดีแต่ข้างหลังเราไม่มีทางรู้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่แบบเล่าแล้วแบบเหมือนเป็นซีเมนต์อะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแบบพ่อแม่กับลูกอะไรเงี้ยโอ้พี่เพียบพ่องวยเป็นซีเมนต์คำคมคำใหม่ครับถูกต้องแต่วันหลังแท็กมาว่าซีเมนต์เดอะซีรีส์แล้วฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนใช่ไหมใช่แล้วก็มีหนึ่งนักแสดงใหม่ที่พวกเราแนะนำมากเลยนะครับนั่นคือน้องตัวเศรษฐวุฒิอนุสิทธิ์คนนี้ต้องให้มาเขาฝากต้องให้มาเขาฝากถามตัวนิดนึงว่ากระแสที่เกิดขึ้นมาเรื่องของหนุ่มแซกกระแทกฟุตอะไรเนี่ยครับส่วนตัวเรารู้สึกไงบ้างเด็กอ้วเองอ้วดูแลอยู่เอ้ยว่ามาน้องเสียครับก็กระแสของเรื่องนี้ก็ไม่เขินนี่เฮ้ยมองตากันดีมือไม้นี่มาตลอดเข้าใจเลยอินตั้งแต่ในเพจแกงแล้วก็มือไม้มาต่อเขาก็ไปจ้องเขาอะพูดดิอย่าจ้องเฮ้ยเดี๋ยวเปิดห้องให้เลยอะเปิดห้องให้จ้องขนาดนี้น้องมันเขินโอเคครับก็คาแรคเตอร์นี้ก็ทุกคนสนใจฮะก็ฟีดแบ็กเป็นไงออกไปแล้วโหดีมากเลยฮะก็ความสัมพันธ์ของคู่นี้ทุกคนให้ความสนใจเป็นพิเศษครับแล้วคุณใช้ผมทรงอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้เกี่ยวครับแก้น้องเขาเอ้ยแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วรายการนี้เนี่ยทำให้ทุกเราให้ทุกคนเนี่ยเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังฮอร์โมนหรือซีรีส์มากขึ้นถามตัวตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วตัวเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นฮะอันนี้ยืนยันเป็นนี้เลยยืนยันครับสัมภาษณ์ยืนยันครับยืนยันเห็นว่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่ไม่ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงครับชอบเอาว่า 100% ยืนยัน 100% ตอนนี้มีแฟนหรือยังไม่มีครับนะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่โสดอยู่เนี่ยแล้วเป็นผู้ชายเอ้ยผู้หญิงน้องตัวเลยขอให้เล่น Twitter ด้วยนะครับครับเศรษฐวุฒิอนุสิทธิ์ถูกต้องมาถึงคุณกันแล้วกันครับข้างหลังนี่มีแต่ดำๆเนอะอ่ะอุ้ยน้องเป็นผมผมไม่ยอมอ่ะเนี่ยเดินออกเลยบล็อกเอาเลยอ่ะเอาเลยเริ่มท้าทายไปก่อนคือเรื่องนี้เนี่ยกันอ่ะรับบทยากมากต้องคิดตัวเองมากเพราะว่าปกติเป็นคนสูงมากมารับบทเป็นคนเตี้ยมันเตี้ยอยู่แล้วมันต้องตัดกระดูกออกเพื่อเรื่องนี้มันหนึ่งว่าคนดูคิดได้เลยก็คุณกันก็เป็นนักแสดงที่ร่วมงานพี่ยงมานานมากนะคือพี่ยงได้เห็นกันตั้งแต่
ตีนเท่าฝาหอยเลยตอนนี้หอยเท่าฝาตีนเลยมีวันนึงหอยไหนตามไม่ทันนะหอยไหนหอยไหนไม่มีหอยไหนไม่มีเดี๋ยวหงหน่อยหงเดี๋ยวหอยไหนอ่ะเดี๋ยวมันคุยกันต่อในเบรกได้ดีกว่ากับโฮมรูสนับสนุนโดยแป้งคิ้วเพลสอีเวอรี่บีบีไลท์ตลับเดียวเนียนได้2ระดับสนับสนุนโดยแป้งคิ้วเพลสอีเวอรี่บีบีไลท์ตลับเดียวเนียนได้2ระดับอ่ะเรามาต่อเรื่องหอยกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องของคุณกันอ๋อคุณกันซึ่งเป็นนักแสดงที่ร่วมงานพี่ยงมานานสิ่งแรกที่ร่วมงานกับกันนี่คืออะไรครับพี่ยงหนังหนังหนังใช่ไหมพี่ครับเด็กหอเด็กหอตอนนั้นการมาคือจริงๆกันเนี่ยมาแคสเป็นบทจำได้ไหมเพ้งอ่ะครับเพ้งนี่จะเป็นหัวหน้าไอ้หัวหน้าแก๊งในเด็กหอไอ้ตัวแสบๆเอ้ยจริงๆตอนแรกการมาแคสบทวิเชียนแล้วก็โดนพี่ไอ้เคลื่อนแย่งบทไปแล้วก็ตกไปเป็นบทเพ้งซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเพ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่โรสที่เป็นคนทำแคสติ้งของหนังเรื่องเด็กหอนี่ก็จะแบบว่าชอบไอ้เด็กเหม่งคนนี้มากเลยก็พยายามพูดทุกตลอดอ่ะยอมมาเล่นก็ได้ก็ไปเล่นเป็นเด็กคนนึงในโรงอาหารที่พูดประโยคว่าเฮ้ยพี่น้ำตาลคนนี้กูจองกันนะเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งก็ไปถ่ายที่ราชบุรีฐานะภูมิใจไหมคุณกันภูมิใจครับถามดีกว่าว่ากี่เทคสมัยนั้นสมัยนั้นถ่ายด้วยฟิล์มด้วยนะเรียกว่าโดนเปลี่ยนตัวเลยดีกว่าโอ้ไม่เปลืองฟิล์มเปลืองเป็นเด็กกินฟิล์มว่าอย่างนั้นเด็กกินฟิล์มแต่เขาบอกว่าคุณกันเนี่ยตัวจริงเนี่ยเป็นนักกีตาร์ที่เก่งมากอยู่แล้วไม่เอ้านี่เขาเรียนที่มหิดลนะฮะดนตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์กีตาร์กว่าจะเข้ามานี่ยัดไปหลายหมื่นนะคุณไม่ดูถูกก็ไม่ได้ตัวเข้าแรกกับอาจารย์ด้วยเดี๋ยวกูจะโดนทันบนสอเข้าไปสอเข้าไปจริงเก่งจริงเก่งจริงของจริงเลยคนนี้ก็มาเล่นกีตาร์กีตาร์ใหญ่กว่าตัวอีกทุกอย่างใหญ่กว่าผมหมดแต่แบบมีการเรียนสูงเนี่ยปงของคุณกันเรื่องส่วนสูงเนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ของความจริงอ่ะพี่เคิร์นอ่ะตัวเท่าคุณกันเฮ้ยเหรอคือคุณกี่เซนอะไรส่วนใหญ่สูงแล้วอะไรอ่ะคุณการสูงเท่าไหร่อ่ะ162ครับ162เสริมส้นยางอันนี้ยังไม่เสริมไม่เสริมเพราะน้ำส้นเป็นส่วนสูงกันด้วยเหรอคุณไม่เคยสูงเท่าไหร่171 161 170 160ไม่ถึงหรอก170อ้าวแล้วบอกตัวเท่ากันไอ้มั่วผมยังรู้สึกผมคือไม่เพราะว่าคุณไมเคิลเนี่ยเขาใหญ่คุณกันเสริมส้นไม่มันมีความลับอยู่ตอนถ่ายเรื่องนี้ไม่ได้เสริมเลยอ๋อความลับของจักรวาลไม่ได้บางวันกันสูงบางวันกันเตี้ยใช่เรื่องนี้ทำงานกับวัยรุ่นเยอะนี่ยากไหมพี่ยงทำงานไอพี่รับหน้าที่พวกคุณได้พี่ตอบใช้ไม่ได้เป็นเก่งเลยคือมันอะไรก็ไม่รู้แบบอะไรของมึงวะพิธีกรอะไรกูเองโอเคโอเคอะไรนะขออีกทีแบบทำงานกับแบบกลุ่มวัยรุ่นเยอะขนาดนี้เหนื่อยไหมก็จริงๆก็ทำงานกับวัยรุ่นมาทุกเรื่องเหนื่อยมาทุกเรื่องแต่ว่าอย่างที่เคยบอกมาแหละว่าทำงานกับวัยรุ่นความเหนื่อยยากก็คือเรื่องว่ามันเด็กมันวุ่นวายมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่สนุกก็คือว่ามันก็ดูจริงๆดีมันไม่ได้ดูมีแบบต้องมานั่งเราก็ไม่ต้องมานั่งคิดเยอะว่าตอนนี้มันรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยก็แลกกันเลยแต่มันก็เหนื่อยเรื่องการแบบเหมือนจับปูใส่กระด้งเหมือนกันนะดูภาพเบื้องหลังอะวิดไววิดไวแต่พี่ยงนี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นวัยรุ่นในตัวสูงมากนะครับใช่ให้ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ผมไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เข้าใจไหมอย่าทะเลาะกับพี่ยงผมเล่นเรียนรอดออยู่เลยขึ้นแทนด้วยขึ้นแทนด้วยจังหวะที่เล่นรอดอเนี่ยเร็วมากเข้าใจเลยมาพูดแต่ว่าหลายๆคือต้องบอกว่าหลายโปรดักชันของเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีการทำงานกันไปด้วยแล้วก็เกิดสปาร์กันแบบว่าชอบกันเรื่องเราในกองใช่ฮอร์โมนเนี่ยเมาไปเลยแบบต้องกลัวพี่องค์ก็ปิงปังกับพีชมานานแล้วนะไม่รู้เพราะว่าตอนอยู่ในกองถ่ายเนี่ยโฟกัสแต่ดูมอนิเตอร์กำกับงานไม่เอาจริงนั่นเดี๋ยวอันนี้ผมบอกเองไหมหรือไงเดี๋ยวเอาจริงนะพูดตรงตอนที่มาดู EP ในครั้งแรก EP 0เนี่ยดูแล้วบอกเฮ้ยข้างหลังกองมันมีอย่างนี้กันด้วยเหรอวะคือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าระหว่างที่แบบว่าพุ่งกลับแม่งตั้งใจทำงานขนาดนี้ข้างหลังมันดูเละเทะกันขนาดนั้นเราก็ร้อนพุ่งกลับไงคือพี่บอกว่าพี่ตั้งใจทำงานทุกคนเละจริงแค่ดีเหรอเล่าอะไรไม่มีไม่ปิดบังในเบื้องหลังนะไม่มีไม่รู้ว่ามีใครแบบกิ๊กกันในกองถ่ายหรือเปล่ารู้แต่ว่ามีดาราบางคนแบบว่าไปกิ๊กผู้หญิงแล้วก็พาน้องผู้หญิงมาแคสอะไรเงี้ยมีอ๋อมีคนนั้นบอกว่าแค่นี้ไม่พอได้เล่นในเรื่องนี้ด้วย
แต่คนไหนไม่รู้เออก็ไปคิดกันเงิบไอ้แว่นเงิบเลยไอ้แว่นอยากพูดชื่ออะไรพูดชื่อดีกว่าอยากรู้ของใครดีกว่าเออแว่นดัดฟันใส่ต่างหูบอกคำเดียวว่าไอ้แว่นเงิบไอ้แว่นเล่มผ่านไอ้แว่นเล่มผ่านได้ไหมที่ชอบเอาขนมไปกินใส่นาฬิกาสีทองแดงรองเท้าลายเสือใช่ใช่ใช่เขาบอกชื่อเลยชื่อที่ชอบนะแหมใหญ่พูดคุณนะคุณมาเราหลังก็กำเขาเราของกันและกันนะแหมอย่างพวกคุณนะคุณสนัชชาผมพูดได้หมดผมเรียงคนให้เลยวันนี้สนัชชาเนี่ยเยอะมากผมบอกไว้เลยทำไมเป็นทำไมฮอตสุดในเรื่องนี้บอกตรงผู้ชายทุกคนบ้าในกองหาดสนันหมดแล้วเดี๋ยวคุณใช้คำพูดถูกผ่านการคุยและสนทนากันสนทนาแต่มีน้องใหม่มาหน่อยเข้าไปเช็คแล้วเช็คเหรอเช็คว่ะเช็คดิพี่เขาแนะนำเองเอาไลน์มาทำเป็นเนียนเขาเป็นโคตรมาร์ทเลยแล้วมาร์ทเป็นไงบ้างอ่ะก็เลยที่มาร์ททำไม่ละมาเป็นไงบ้างในกองถ่ายก็ปกติอะเพราะว่าผมเป็นคนมีสปิริตในการทำงานสูงมากมาร์ทงานปุ๊บอ่านบทไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยู่แล้วไม่จริงไม่จริงครับเฟสก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าจะมีคำว่ามนรักโปรดักชันเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณมาคนเดียวนะใช่ใช่จริงก็อย่างนั้นใช่เพราะว่าผมได้เข้าฉากกับพีทไม่เยอะแหมเบนไปเลยประเดี๋ยวมาตัวเหรอใช่ฮะตัวนั่งหน้าแดงตัวเนี้ยจริงคนเชียร์มากเลยนะเอาจริงมาร์ทเอาจริงนะเป็นเถอะเป็นไปเลยก็มีเวิร์คคือมีทวิตเตอร์มาหาผมประโยคนึงว่าพี่มาร์ทหนูขออย่างนึงเป็นเกย์เถอะครับไม่ขอกันง่ายๆเลยเว้ยมันเป็นสิ่งที่ผมให้ได้ไหมเนี่ยผมควรให้แฟนคลับจะเอาใจไหมมันเป็นแบบว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะผมเป็นแล้วประมาณนั้นอย่างน้องตัวอ่ะตัวคิดว่าผู้หญิงคนไหนน่ารักที่สุดในซีรีส์ฮอตซีรีส์ตัวบอกพูดยากเลยยากเลยอันนี้ยากเลยใครก็ได้อย่างนี้ใครก็ได้พี่แพตตี้ฝนตัดฝนเอาไปเลยตัดคนแรกเลยตัดคนแรกถูกต้องแล้วไม่เหมือนให้มามันเร็วตรงพูดไม่คิดอะแพตตี้ปันเก้าตัดคนไปเลยเดี๋ยวพาคนนึงไปไม่คนที่แสดงเป็นแฟนพี่หมอกน้องใหม่แพตตี้กะพี่แพตตี้เก้าปันไม่น้องเบลเงี้ยน้องเบลครับก็มายแล้วกันนะฮะมายผมก็มายอ่ะผมโหวตมายผมก็โหวตมายเหรอผมโหวตฝนแล้วกันเดี๋ยวนะครับเอ้ยเราสร้างมิตรก่อนดิศัตรูล้อมรอบเลยเห็นไหมเออนี่ลำหนึ่งคณะเขตลำหนึ่งคือพี่แว่นเนี่ยก็จะสร้างมิตรไอ้นี่ก็หาศัตรูอย่างเดียวเลยเมื่อกี้เราลืมน้องก้าวนะพูดแล้วเดี๋ยวพี่ฮงแสดงว่าพี่ฮงชอบก้าวเอาแล้วหน้าก้าวขึ้นมาบนจอขึ้นมาในหัวพี่หรือเปล่าคนรักโปรดักชั่นของจริงของจริงคู่กับนักแสดงบ๊อบหนึ่งนั่นลุงกับหลานเลยนะลุงกับหลานเดี๋ยวเรามาสืบสวนเรื่องนี้กันต่อใช่เบรกหน้าดีกว่าเฮ้ยกำลังมันเลยเดี๋ยวเจอกันครับขอโมงชมบุ๋มครับสนับสนุนโดยแป้งคิวเพลสอีเวอรี่บีบีไลท์ตลับเดียวเนียนได้2ระดับ